สวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันธัญพรแดงรอดวันนี้บริษัทนุสฟอร์ไรสัญจรนะคะเดินทางมาที่จังหวัดพิจิตรนะคะอำเภอโพทะเลตรงที่ดิฉันยืนอยู่นี้นะคะเขาเรียกว่าตำบลท่าขมิ้นนะคะด้านหลังนี้จะเป็นไร่อ้อยหูยสวยงามไปหมดนะคะแล้ววันนี้นะคะเป็นไร่อ้อยของใครนะคะเป็นไร่อ้อยคอยรักหรือเปล่านะคะเราต้องไปสัมภาษณ์เจ้าของไร่อ้อยกันค่ะอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ตรงไหนก็แล้วอยู่หน้าโอ้ยนี่เราคิดว่าวันนี้ไม่ใช่เราต้องลงไปอ้อยมันสูงมากเลยนะคะข้างล่างเจอแล้วเจ้าของอ้อยสวัสดีค่ะโอ้โหคนไหนเจ้าของอ้อยคะผมครับชื่ออะไรคะพี่ชัยนามธนธรรมโกศลครับนกครับพี่นกนะคะขอเรียกพี่นกแล้วกันเรียกง่ายๆนะคะแล้วท่านนี้ล่ะคะจะของไร่แฟนที่ไม่ชื่ออะไรคะแฟนชื่อจำหลัดค่ะจำหลัดหรือพี่พี่ดำนะคะแล้วท่านนี้ล่ะคะฉันเคยครับพบกันอีกแล้วนะสมบัติทองเงินสูงจันทร์ค้าโผล่ประทับช้างเป็นผู้แนะนำใช่ไหมเป็นผู้แนะนำของพี่นกให้ใช้สินค้านุสฟอร์ไรครับโอ้โหท่านผู้ชมวันนี้เราก็รู้จักกันหมดแล้วนะคะแต่ต้องถามว่าด้านหลังเรานี่มันอ้อยหรือต้นตาลคะเนี่ยอ้อยครับอ้อยนะคะคือสูงมากท่านผู้ชมคะฉันยืนอยู่ฉันเป็นคนตัวสูงอยู่แล้วนะคะมันยิ่งสูงขึ้นไปอีกเลยนะคะแบบโหงงมากนะคะวันนี้ต้องถามว่าอ้อยข้างหลังเนี่ยพี่โหนกนะคะดูแลรักษายังไงคะก็รักษาธรรมดาเรานี่ฮะแต่ฉีดยาบ่อยหน่อยครับฉีดยาบ่อยหน่อยครับผมค่ะแล้วอ้อยที่เราเห็นเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วพี่6เดือนครับ6เดือนครับผมหกเดือนพันอะไรคะขอนแก่น3ครับขอนแก่น3ครับโอ้โหนะคะมองเห็นอ้อยแล้วพี่รู้สึกยังไงกับอ้อยพี่บ้างคะก็ดีครับ คิดว่าดีฮะ ครับค่ะแล้วเทคนิคของพี่เนี่ยกับการทำอ้อยเนี่ยปัจจัยสำคัญนี่คืออะไรครับพี่ขั้นแรกเลยก็ต้องน้ำก่อนฮะน้ำใช่ไหมคะครับผมขั้นที่2ก็คือยาครับยาก็คือที่ถึงเนี่ยเราใช้ยาอะไรกันคะเนี่ยนุสฟอร์ไรครับนุสฟอร์ไรครับผมดีครับก็ใช้ไงถึงสูงอย่างนี้เนี่ยฮะครับผมเดือนสูงขนาดนี้นะครับผมแล้วการใช้นี่มันยุ่งยากไหมพี่วิธีการใช้ไม่ยุ่งครับก็50ซีซีต่อน้ำ200ลิตรครับฉีดครั้งหนึ่งครับฉีดอันนี้นะคะครับผมอันนี้กับเคล่าครับอันเชลานะครับอันเชลาได้เลยอันนี้ฉีดตอนไหนคะเนี่ยก็เริ่มแรกก็ประมาณ20วันอ้อยออกประมาณสัก 2-3 ใบเนี่ยเราฉีดเลยอ๋อ20วันฮะพอถึงพอเราฉีดปุ๊บก็อีก15วันฉีด15วันฉีดประมาณสัก2เดือนครึ่งค่ะแล้วก็มาใช้สูตร2เลยครับ2ใช้สูตร2ครับผมตัวนี้เติมเข้าไปครับผมจะเรียกกันนี่เลยนี่ครับใช้หมดเลยครับค่ะอัตราส่วนละคะเหมือนกันครับ50ซีซีต่อน้ํา200ลิตรครับโอ้โหนะคะแล้วก็ฉีดพ่นอย่างช่วงนี้6เดือนนี้ยังฉีดอยู่มั้ยคะอันนี้ไม่ฉีดแล้วครับเข้าไม่ได้ครับไม่ต้องฉีดมันก็ขนาดนี้แล้วใช่มั้ยครับแล้วพอพี่ฉีดไปเนี่ยสิ่งที่พี่มองเห็นกับแปรงทั่วๆไปที่เขาไม่ได้ฉีดเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะก็มันก็แตกต่างกันเยอะฮะของเขาเยอะครับเยอะครับเพราะของเราจะสูงกว่าเขาเยอะครับสูงครับผมแล้วก็ลำลำก็จะใหญ่กว่าครับแตกกอดีแตกกอดีครับด้วยเสมอเขียวเสมอคนทำจะมองออกนะคะนี่ติดตามประจำเลยมาติดตามประจำเลยครับแล้วลำอ้อยอย่างเงี้ยค่ะถือว่าโอเคไหมโอเคครับสมบูรณ์ครับสมบูรณ์ครับแล้วกี่วันเราถึงจะตัดไปจำหน่ายได้คะก็อีกประมาณ3เดือนครับอีก3เดือนครับผมมีคนเข้ามาจองพันแล้วครับจองพันแล้วเหรอคะครับผมข้างหลังเนี่ยนะคะแผงนี้ก็จองพันแล้วแล้วถ้าเกิดว่าพันอ้อยเนี่ยเขาจองพันเนี่ยเขาคิดกันยังไงคะก็ขั้นต่ำก็พันหกถึง1,800แล้วก็2,000ครับโอ้แล้วแต่ช่วงจังหวะนะคะคือต่ำสุดเนี่ยเอาตีง่ายๆก็คือตัน1,600แล้วถ้าเห็นพื้นแบบนี้ของพี่คิดว่าของพี่เนี่ยน่าจะได้ไล่แล้วประมาณกี่ตันคะ15ตันขึ้นไปครับยังต่ำครับผมยังต่ำนะคะยังต่ำ15ตันท่านผู้ชมลองคูณดูนะคะ15ตันแล้วกี่ไร่นะคะ18ไร่18ไร่นะคะตันละ1,600ขั้นต่ำนะคะนี่คือการขายพันใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดไม่ขายพันก็เอาไปเข้าตู้ครับเข้าตู้ครับผมมีคนรับอยู่แล้วใช่ไหมคะโรงงานเขารับอยู่แล้วครับเพราะเราเปิดเกียวต้าอยู่ครับเปิดคนตาไว้ก็คือพูดง่ายๆตอนนี้ทำนาข้าวมันลำบากนะคะถ้าเกิดทำอ้อยเนี่ยมั่นใจเลยน่าจะมั่นใจได้เพราะเห็นต้นครับเพราะข้าวเราไม่ได้เห็น อันนี้คือมั่นใจได้ค่ะพี่โหนกคะคือตรงนี้เนี่ยไร่อ้อยของพี่นะคะอีก3เดือนเราจะได้เก็บเกี่ยวแล้วเก็บไปแล้วนี่คือทิ้งเลยไหมไม่ทิ้งครับก็เก็บตอไว้ครับเก็บตอครับผมอันนี้คืออ้อยใหม่อ้อยใหม่ฮะพอตัดปุ๊บจะเป็นอ้อยตอจะเป็นอ้อยตอครับผมเก็บมีการเก็บตอนี่คือดูแลตอใช่ไหมดูแลตอให้ดีต่อกันไปครับผม
บำรุงต่อตรงนั้นแล้วก็มาเป็นลำแบบนี้อีกใช่ครับก็ต้องใช้รถโฟร์ไลน์อีกครับอ๋อเหรอครับผมโอ้นี่คือเคล็ดลับเลยครับผมค่ะหลังจากนั้นไอ้ต่อๆเนี่ยเขาเก็บกันประมาณกี่ต่อคะประมาณ 6-7 ต่อครับถ้าเราดูแลดีก็ได้12ต่อฮะท่านผู้ชมคะเห็นไหมคะว่าลงทุนครั้งเดียวอ่ะเก็บเกี่ยวไป6ปีขั้นต่ำนะคะแล้วก็ปีต่อไปก็ไม่ต้องอะไรมากมายเนาะแค่ดูแลบำรุงต้นนะคะด้วยนุชฟอร์ไลฉีดฉีดด้วยอะไรคะนุชฟอร์ไลครับค่ะคือฉีดพี่หนกฉีดประมาณกี่ครั้งฮะทั้งหมดรวมไปแล้วอันนี้ประมาณ6ครั้งครับ6ครั้งเองครับแล้วใช้เงินไปกี่บาทกับการฉีดเนี่ยกับนุชฟอร์ไลเนี่ยก็ไม่คงไม่ถึงหมื่นฮะแต่ไม่ได้จดไว้ใช้หน่อยเดียวครับหน่อยเดียวครับอย่างนี้แพงไหมคะอย่างเงี้ยไม่แพงฮะไม่แพงเลยแต่ดูลำไปแล้ว10กว่าคือลักษณะของอ้อยเนี่ยเราตีง่ายๆคือเดือนหนึ่งมันจะขึ้น3ป้องถ้าสมบูรณ์นะเดือนหนึ่ง3ป้องนับไปเลยครับแล้วกอเนี่ยปกติพันนี้เนี่ยเขาจะหวงหน่อเขาไม่หวงหน่อคือมันจะขึ้นแค่3ลำแต่ฉีดนุชฟอร์ไลท์สูตรหนึ่งเนี่ยมันมีตัวออกซินตัวนี้มันจะขยายหน่อออกมาหน่อหน่อมันจะแตกกอแตกกอเยอะแล้วก็สูตร2เนี่ยสร้างลำใหญ่เห็นนะฮะอันนี้ปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดลำมันเล็กเนี่ยคือมันไม่สมบูรณ์อันนี้สมบูรณ์มากดูลักษณะลำถ้าลำสั้นๆเนี่ยแสดงว่าอ้อยขาดน้ำอันนี้ลำมันยาวยาวคืบคืบเนี่ยแสดงว่าสมบูรณ์เรื่องน้ำช่วงมันใช่ไหมใช่ช่วงบูรณ์เรื่องน้ำอันนี้คือถ้าพูดถึงพี่โหนกจะขายพันธุ์ขายได้แล้วเนี่ยตอนนี้พออ้อยตัวนี้เนี่ยของพี่โหนกถือว่าสมบูรณ์มากสมบูรณ์มากทั้งพื้นเลยนะแล้วจะมีอีกแปลงนึงของพี่ชายเขาของพี่เบี้ยวเดี๋ยวเราไปติดตามกันอีกทีนึงอยากจะฝากพี่โหนกแนะนำเกษตรกรที่ยังไม่เคยใช้เกี่ยวกับอ้อยนะก็อยากฝากชาวไร่หรือว่าชาวสวนชาวนาก็ได้ครับลองมาใช้นุชฟอร์ไลท์ดูครับของเขาดีจริงๆครับไม่แพงอย่างที่คิดใช่ไหมครับครับผม พยายามคำนวณดีๆนะครับคำนวณสัดส่วนนะครับคำนวณดีๆว่าจะแพงหรือเปล่าบางครั้งคนใช้ครั้งแรกอาจจะดูว่าเราจ่ายทีเดียวแต่จริงๆแล้วเราแบ่งจำนวนวันที่เก็บเกี่ยวนะมันจะถูกมากครับก็คือปริมาณการใช้มันน้อยนะคะแล้วก็สามารถใช้ได้ต่อไปนะคะนี่เป็นครั้งแรกของพี่เขาที่ปลูกอ้อยนะคะแต่วันนี้มาแล้วมันก็อดไม่ได้ที่จะชิมหวานป่ะลองดูได้ค่ะเดี๋ยวให้เจ้าของเขากัดฟันเลยค่ะหักมาหนึ่งต้นได้เหมือนกันแล้วไอ้ความหวานในคุณสมบัติเวลาส่งโรงงานมันมีประโยชน์คือปกติแล้วเนี่ยโรงงานเขาจะให้อัตราไว้ถ้า 10CS เนี่ยจะอยู่ที่900บาทเขาจะเพิ่มให้ CCS ละ60บาทของเราของผมเนี่ยเคยได้มาแล้ว14 CCS 1000 LK9211 นะแต่ปกติแล้วขอนแก่นเนี่ยเขาก็จะได้13 14 CCS แต่ของเราเนี่ยได้ถึง14 CCS ฉีดสูตร2ฉีดสูตร2นะครับได้มาแล้วความหวานเพิ่มขึ้นเงินก็เพิ่มขึ้นเงินเขาอย่างง่ายแล้วเรานับเลย CCS ละ60บาทผมได้14 CCS จาก10 CCS อีก4แล้วก็บวกไปจำนวนจาก900บวกไปจำนวนค่ะเอาแล้วค่ะมาแล้วอ้อยมาแล้วนะครับเอาหักนิดนึงนะคะมาแล้วครับอ้อยเดี๋ยวแม่อยากชิมไหมคะร้อนๆแบบนี้น้ำอ้อยไหมคะอ้อยพี่สวยมากแต่ที่ตัดมาแล้วเนี่ยก็เอาไปปลูกได้นะครับเอาไปฝังดินได้เนี่ยมันจะขึ้นลำใหม่ขึ้นมาได้โอเคโอ้ชิมเลยหืมหวานก็ตรงนู้นอีกครับฮะยังไงครับหวานกว่านี่เอาไปทำน้ำอ้อยสดได้ไปหวานเลยหอมเลยชิมน้ำอ้อยก็มีความหวานถ้าอ้อยมีความหวานก็จะขึ้นราดำแบบนี้ก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของนะคะขอบคุณผู้แนะนำขอบคุณภรรยาเจ้าของนะคะที่ให้ความรู้กับเรานะคะแล้ววันนี้ถ้ามีท่านผู้ชมทางบ้านสนใจที่เขาจะสอบถามเรื่องการทำอ้อยเนี่ยสามารถปรึกษากับพี่โหนกได้ไหมได้ครับขอเบอร์หน่อยค่ะ0892406224ค่ะอีกสักครั้งนึงค่ะ0892406224ค่ะท่านผู้ชมคะอยากจะคุยกับเจ้าของอ้อยโดยตรงก็โทรมานะคะวันนี้นุชฟอร์ไลท์ก็ต้องขอขอบคุณทั้ง3ท่านค่ะขอบคุณมากค่ะ